สสเต้ขาใจตำรวจได้ฝ่ายเดียวช่วงเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกา45นาทีริมท่าน้ำการไฟฟ้าวันที่10มีนาคมเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามไขคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาสำหรับสสเต้มงคลกิจลุยตามหาภาพจากกล้อง CCTV ีพร้อมคิดว่าเป็นการฆาตกรรม9 8แล่าสุดสสเต้ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสงสัยทำไมผู้การกอฟผให้วงจรปิด CCTV เฉพาะตำรวจแต่ฝ่ายเดียว แต่ไม่ให้ผู้แทนประชาชนแบบนี้จะเอาหลักฐานไหนไมายันกันว่าไม่ได้ดัดแปลงข้อมูลในคลิปหรือไม่มันไม่ยุติธรรมนี่ส่วนราชการนะ นอกจากนั้นสอสเตยังได้พดภาพเอกสารหนังสือที่ทำส่งถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลบันทึก CCTV บริเวณริมท่าน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช่วงเวลา21นาฬิกาถึง22นาิ45นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์2565ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ